กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้ฮะผมจะพาทุกๆคนมาเก็บมะม่วงข้างบนไม่ใช่แล้วนะผมก็จะพาทุกๆท่านนะครับผมมาดูระหว่างรถเดิมๆกับรถที่ใส่แม็กแต่งนะครับคุณผู้ชมทุกท่านว่าความสูงเขาเนี่ยสำหรับคันนี้นะที่แต่งออกมาเนี่ยต่างกันเดิมๆแค่ไหนจากที่ผมดูนะผมว่ามันนิดเดียวเลยครับเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากใส่แม็กแต่งอยากรอนะแต่ว่าไม่อยากให้มันเตี้ยเพราะว่าจะได้ขึ้นลงบ้านได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับสำหรับใครที่อยากรอก็คันนี้นะฮะที่ผมจะพาไปดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมดูมาแล้วมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยครับคุณผู้ชมนะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูซึ่งรุ่นวันนี้ที่พาไปดูเนี่ยเป็นตัว4ประตูเกรด LDA นะครับตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเตี้ยแล้วก็อีกคันนึงจะเป็นรถเดิมๆไม่ได้ใส่แม็กเลยนะฮะแต่อีกคันนึงก็จะเป็นใส่แม็กนะครับไปเดี๋ยวผมลองพาไปดูแล้วก็ให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่อยากแต่งอยากสวยแต่ว่าอยากขับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องคอยหยอดเนินหรือว่าขึ้นสะพานสูงๆแล้วติดใต้ท้องเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปคันนี้นี่ครับก็คันถ้าเป็นคันสีบอลเงินเนี่ยจะเป็นคันที่ใส่แม็กแต่งนะครับส่วนคันสีดำเนี่ยจะเป็นคันที่เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งซึ่ง2คันนี้นะครับจะเป็นตัว LDA ทั้งคู่นะราคารถจะอยู่ 779,000 บาทนะครับแต่ทั้ง2คันนี้ครับราคาเนี่ยจะอยู่ 786,000 บาทเพราะว่าถ้ารถที่เป็นสีขาวนะครับเราไม่ต้องเพิ่มค่าสี 7,000 นะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเลือกสีดำหรือสีบอลเงินเนี่ยราคารถจะถูกเพิ่มไป 7,000 นะรถรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีขาวดำบอลเงินนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะพามาดูอ่ะลองดูครับทุกท่านความต่างน้อยมากน้อยมากเลยนะฮะทีนี้ผมจะให้ดูภายนอกก่อนว่าถ้าท่านซื้อ LDA ท่านจะอะไรได้อะไรมาบ้างอันดับแรกที่ท่านจะได้กระจังหน้าชุบโครเมียมครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับสำหรับไฟหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของท้ายกระบะนะเราก็ถ้าเป็นตัว LDA ครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราจะได้นะก็จะมีในส่วนของกล้องมองถอยหลังนะมีไฟท้าย LEDนะครับมีการชนท้ายแท้จากโรงงานมาให้นี่ครับผมให้ดูความสูงเนี่ยคือถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าความสูงเนี่ยคันสีดำมันจะสูงกว่าประมาณนิ้วกว่าถึง2นิ้วนะครับเพราะต้องบอกว่าตัว4ประตูคันซ้ายมือเนี่ยที่เป็นสีบอลเงินนะครับเขามีการโหลดจัดทรงมาแล้วนะครับซึ่งยางที่เขาใส่เนี่ยสำหรับสเต็ปของคันนี้นะเขาจะใส่เป็นยางนี่ครับ 255/50 ขอบ18นะครับเป็นแม็กหน้า 9.5 หลัง 10.5 นะครับเป็นแม็กหน้า 9.5 หลัง 10.5 แล้วก็ใส่ยาง 255 นะครับ 50 ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยข้างหน้าโหลด1นิ้วข้างหลังโหลด2นะครับแต่คือทรงที่มันได้ครับผมให้ดูรถเดิมๆนะถ้าเป็นรถเดิมๆโรงงานนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตูดรถมันจะโด่งหน่อยแล้วมันจะมากดด้านหน้านะครับฉะนั้นการที่อีกคันนึงทำไมต้องโหลดหลังเยอะกว่าด้านหน้าเพราะว่าเขาอยากให้ด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยเวลาที่ดูกับพื้นถนนนะครับมันแบบมันเท่ากันเลยเนี่ยเหมือนเราดูขอบตรงนี้เห็นไหมคือถ้าสมมติตรงนี้มันจะสูงตรงนี้แม่ต่ำแต่เวลาเราโหลดด้านหลังเยอะกว่านะครับมันจะเรียบเท่ากันนะครับเดี๋ยวนะผมไม่มีตลับเมตรด้วยเดี๋ยวผมลองหาเลยวัดอะนี่ครับอันนี้เป็นตลับเมตรดูให้มันเป็นตลับเมตรนะอะเราวัดที่ตรงนี้ดีกว่านะครับนี่สมมุติเราอันนี้วางความสูงถึงขอบเนี้ยเท่ากับเหล็กอันนี้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คันที่โหลดแล้วพอเป็นคันที่โหลดแล้วเนี่ยดูนี่ครับเหล็กจะเลยขึ้นไปประมาณสัก1นิ้วนะครับเหล็กจะเลยขึ้นไปประมาณสัก1นิ้วแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเนี่ยคือด้านท้ายเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับด้านหน้ามากนะครับมันจะใกล้เคียงกับด้านหน้ามาก
แต่ถ้าเกิดรถที่ไม่โหลดนะครับคุณผู้ชมดูเนี่ยมันจะสูงกว่าด้านหน้าเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยขาดอีก2นิ้วอะถึงขอบตรงนี้ครับนี่แหละพอเวลาโหลดเข้ามาปุ๊บแบบด้านหน้าด้านหลังก็จะเท่ากันนะครับเห็นไหมว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราเอาเหล็กวัดเนี่ยอันเนี้ยถึงขอบพอดีนะครับถึงขอบตรงนี้พอดีนะแต่พอเป็นคันนี้ปุ๊บเหล็กจะสูงกว่าประมาณสักไม่ถึงนิ้วดีอะครับประมาณค่อนๆไปครึ่งกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับถ้าเราโหลดสเต็ปนี้ใส่แม็กใส่ยางเบอร์นี้ฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่ารถเนี่ยมันจะเตี้ยเกินไปเพราะมันต่างกว่าตัวเดิมอะแค่นิดเดียวเองนะครับแค่นิดเดียวเองแต่ว่าต้องเป็นสเต็ปยางนี้นะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าท่านใดเนี่ยที่ไม่อยากโหลดนะครับไม่อยากโหลดนะไม่อยากโหลดแล้วใส่ยางสเต็ปนี้ครับความห่างจากซุ้มล้อประมาณไหนก็ผมให้ดูที่ขอบยางแล้วกันเนี่ยท่านดูเนี่ยเดี๋ยวดูขอบยางตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่นะกับด้านบนตรงนี้นะผมให้ดูนะเห็นไหมว่าขอบยางตัวแม็กแต่งนะครับเนี่ยที่เป็นขอบตรงนี้นะด้านบนกับตรงเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นขอบ18แต่ด้วยเบอร์ยางครับไซส์ยางเนาะมันก็ไม่ได้ความสูงของเส้นผ่าศูนย์กลางตัวล้อรวมยางครับมันไม่ได้ต่างกับตัวเดิมเท่าไหร่เลยนะครับมันไม่ได้ต่างกับตัวเดิมเท่าไหร่เลยฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่โหลดอะครับไอความห่างระหว่างซุ้มล้อกับตัวยางเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปเท่าของเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องความสวยงามไงที่เขาบอกว่าจัดทรงอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันอาจจะแพ้กันตรงที่เรื่องความสวยงามนะครับถ้าเราจัดทรงปุ๊บมันก็จะเข้ารูปเข้าร่างอะพูดง่ายๆนะพอจัดทรงแล้วก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมก็เลยจะบอกว่าสำหรับคลิปนี้ที่ต้องมาเปรียบเทียบให้ดูครับมีบางท่านบอกผมว่าเฮ้ยถ้าใส่แล้วมันจะเตี้ยมากไหมก็เอาง่ายๆเลยว่าใต้ท้องอะเตี้ยกว่ากันประมาณไม่ถึงนิ้วนะครับถ้าเราเอาตัวนี้นะแล้วมันก็ไม่ได้เตี้ยนะครับดูดีๆรถมันไม่ได้เตี้ยเลยนะแต่มันอาจจะเตี้ยกว่าของเดิมนิดนึงแต่มันไม่ได้เตี้ยถึงขนาดแบบว่าพวกตัวยางบางที่โหลดเยอะเพราะว่าอันนี้ครับพูดง่ายเลยการโหลดของคันนี้นะครับที่หน้า1หลัง2เพราะว่าโหลดเพื่อที่จะจัดทรงให้มันเข้ารูปนะโหลดเพื่อที่จะจัดทรงให้มันเข้ารูปเฉยๆแต่ถามว่าสิ่งหนึ่งที่จะก็คือชอบเรียกก็คือมันอาจจะมีล้นออกมานะครับแต่ก็อยู่ที่เราจะคุยนะฮะจะคุยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายอยู่แล้วอะนะครับส่วนเรื่องกฎหมายก็คือเป็นในส่วนของกฎหมายก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกอย่างที่มีการแต่งที่มีการดัดแปลงมันก็อาจจะมีเรื่องกฎหมายเข้ามานะครับแต่ทุกวันนี้ก็เป็นบางที่ละกันที่มีบ้างไม่มีโดนบ้างอะไรพวกนี้เนาะนะครับนี่ส่วนภายในนะครับทุกท่านตัว LDA นะครับสิ่งที่ทุกท่านจะได้นะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีมาให้นะครับกุญแจนะครับเป็นรีโมทนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีพวกควบคุมวิทยุพวงมาลัยมาให้หน้าจอตัวนี้เป็น7นิ้วนะครับระบบแอร์จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นระบบแอร์แบบนี้เลยนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีให้เลือกตัวเดียวนะสำหรับตัว LDA เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 1,900 ซีซี 150 แรงม้านะครับแรงบิด 350 นิวตันเมตรนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถดึงที่พักแขนลงมาไว้ด้านล่างได้แบบนี้เห็นไหมบนเพดานนะครับเพดานตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเทาแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าทุกท่านนะครับแบบว่าอยากแต่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากได้ความสวยนะครับแต่ไม่อยากโหลดมากนะครับอยากขับสบายอยู่ก็เป็นสเต็ปคันนี้ก็ดีนะครับเป็นสเต็ปคันนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยากใส่ยางบางเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็ได้ความสวยแล้วก็ได้ความนิ่มของตัวยางด้วยไงนะเพราะยิ่งถ้ายางบางมันก็อาจจะมีความกระด้างมากกว่านะครับความยืดหยุ่นของยางก็จะน้อยลงนะครับสำหรับตอนนี้นะครับคือเซลต้นก็มีการจัดโปรอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมก็อย่างถ้าตัวนี้ก็ใช้เงินดาวอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับเป็นตัว LDA ก็สามารถรับลดได้ผ่อนก็ประมาณ10,000กว่าบาท
นะครับ7ปี84งวดรถก็อย่างที่บอกไปครับมีให้เลือก3สีขาวบอลเงินดำนะครับและหลายท่านอาจจะเห็นว่าล้อแม็กช่วงเนี้ยไอ้ลายพวกเนี้ยออกเยอะมากอันนี้ไม่ใช่รีเซลเลือกเองนะแล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ถ้าอยากให้แนะนำก็เราส่งรูปไปให้ดูได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะชอบว่าใครอยากใส่อะไรยังไงลายไหนนะครับเราก็ให้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ถูกใจด้วยเนาะไอ้ส่วนโหลดไม่โหลดเราไม่ได้บังคับกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราจะโหลดเราก็ยินดีที่จะโหลดให้นะครับแต่ถ้าไม่โหลดก็แล้วแต่เลยครับเราทำให้ได้หมดเนาะโอเคนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะโหลดประมาณเท่าไหร่ดีใส่ยางเบอร์ไหนดีนะครับที่ไม่ให้มันเตี้ยมากตัวนี้นะครับยาง 255/50 โหลดหน้า1หลัง2ก็เป็นอีก1ทางเลือกนะครับเผื่อว่านะครับเราอยากขับแบบว่าไม่โหลดมากไม่เตี้ยมากเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลต้นอิวสุด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปนะครับผมก็จะพัฒนาการทำคลิปเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดตอนนี้สั่งไมค์ไปแล้วครับเสียงต้องดีกว่านี้แน่นอนโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ